หน้าหรือเสื้อผ้าทำไมเปลี่ยนบ่อยจังที่ผัวกูเปลี่ยนบ่อยกว่าหน้ากับเสื้อผ้าอีกมีอะไรไหมเฮ้ยไม่ว่าจะสวยหรือจะไม่สวยอ่ะมันก็ยังถูกพูดถึงอยู่ดีใช่ไหมแล้วเราจะไปหยุดคำพูดเขาได้ยังไงแต่พอวันนึงที่เราดูดีขึ้นนะคะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันจะมีคำถามแล้วทำได้ไหมครับซึ่งเมื่อก่อนไม่มีดอกไม่มีความบอบบางนี้เกิดขึ้นที่ตัวกูเลยก็จะแบบน้องทำได้อยู่แล้วถามกูก่อนนะบางครั้งกูก็ยังต้องใช้ชีวิตอีกยาวนะเนี่ยมีคนแบบขึ้นกระทู้นะคะไปทำหน้ามากูเลยบอกอ๋อทำหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะทำหมดเลยยกเว้นหูค่ะที่ไม่ทำแล้วสำหรับใครที่หล่ออายุน้อยแล้วมึงไปบูลลี่เขาแล้วมึงมีปมเจอกูทำอะไรสักพักปมครับกลัวกลัวเลยอ่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมีแคร์บายมีแคร์ท็อปิกของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นแอนตี้สัญญกรรมแต่เธอแหละน่าทำที่สุดซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้นะ เก่งก็ได้อย่าใช้คำว่าก็ได้ ต้อนรับพี่การสวัสดีค่ะการเนี่ยพี่จริงๆไม่มีอะไรหรอกเราก็จะมาคุยกันนะเฮ้ยคนที่ถูกบูลลี่เราพยายามตีแผ่เกี่ยวกับว่าความงามในรูปแบบฉบับของตัวเองใช่ไหมแบบฉบับของตัวเองอย่างเงี้ยความงามในแบบฉบับของพี่นี่คืออะไรพี่ว่าความงามของพี่มันคือเป็นเสน่ห์ของแบบความสนุกสนานความตลกความเฮฮาไม่ใช่การเติมหรอการเติมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะเติมเต็มไหมเติมเต็มถามว่าจำเป็นไหมสำหรับพี่นะจำเป็นมากเอาจริงๆคือเราต้องดูแลตัวเองมันอย่าพูดถึงเรื่องของความสวยเลยคือการดูแลตัวเองมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองแบบต่อเนื่องกันไปตอนพี่สมัยเป็นเด็กเป็นยังไงบ้างพี่ก็ใช้ชีวิตแบบเด็กปกตินะเกิดมาในครอบครัวที่เป็นจีนครึ่งไทยครึ่งคุณแม่ไทยอีสานใช่ไหมพ่อก็เป็นจีนใช่ไหมเราก็โทนหน้าแบบหมวยหมวยอะไรอย่างเงี้ยมาสไตล์หมวยหมวยใครจีบใครก่อนนะพ่อกับแม่ไม่รู้เขาไปได้กันตอนไหนแล้วเขาไปไม่อยู่ในช่วงที่เขาได้กันด้วยพอเขาได้กันแล้วก็ลงเอยมาเป็นแล้วเป็นไงรูปรักเราตอนเด็กๆโดนไหมโดนไหมอย่างเงี้ยโดนไหมเอาจริงๆตอนเด็กๆอ่ะไม่เราไม่โดนนะเพราะว่าเหมือนเราเป็นเบบี้ที่แบบเรามีความอ้วนมีความแฟตเนี่ยเด็กๆอ่ะมันก็ไม่ค่อยโดนหรอกมันก็จะสไตล์แบบเหมือนจีนหมวยหมวยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยตอนเราอยู่โรงเรียนเราก็ไม่ใช่คนที่แบบสวยอ่ะแต่ว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์เรื่องอื่นคือเราเป็นคนสนุกสนานเพื่อนก็จะเข้าหาเราเพราะความสนุกมากกว่าเขาก็จะมองข้ามเรื่องหน้าตาเราหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆหน้าตาเราอ่ะมันไม่ได้แย่สำหรับเรานะเราคือสายจอยถูกพ่อแม่ก็ให้มาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วในตอนแรกๆเลยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะดูแย่หรือมันดูอะไรไปขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มีโดนบ้างไหมมีสักนิดหนึ่งไหมในที่โรงเรียนอ่ะไม่แต่ตอนที่มาเป็น AF อ่ะใช่คือเราอ่ะเราอยู่กับใบหน้าเดิมๆของเราอ่ะมานานเลยนานมากเลยโดยที่แบบเพื่อนตั้งแต่เด็กๆอ่ะเขาก็ไม่ได้มาสนใจจริงอ่ะอ้าวสมัยก่อนน่ะเด็กๆในยุคพี่นะในยุคของพี่อ่ะเรื่องศัลยกรรมมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเรื่องการทำหน้าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากคือเด็กๆ เขาไม่ได้ถือสากันเรื่องนี้เขาก็เรียนใช้ชีวิตประจำวันแต่พอมาเป็น AF อ่ะเราต้องออกกล้องเราออกทีวีเราอะไรเยอะแยะมากมายไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันตีกับถ้าอย่างตอน AF เนี่ยก็จะเป็นแบบคำพูดที่แบบว่าอีนี่แบบได้รางวัลมาได้ไงอีหน้าหนอนมึงบล็อกตาอะไรของมือมึงทำหน้าอะไรอะไรอะแบบไม่สวยเลยแต่คือเราก็ลืมไปว่าเอ๊ะแล้วการประกวดร้องเพลงมันต้องสวยด้วยเหรอวะเราก็เกิดมาของเราแบบนี้แล้วเราก็ร้องเพลงมาใช้ชีวิตในผับมาซึ่งเราร้องเพลงในผับอ่ะเราก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่เป็นแฟนคลับเราเป็นแฟนคลับจริงๆนะคุณต้องเคลียร์นะคะคำว่าลูกค้าของคุณยังไงคะรู้เยอะซะด้วยคนเนี้ยลูกค้าที่เข้ามาในผับจัดการยังไงพี่เราก็แค่แบบคิดว่าหรือว่าเราจะต้องทำอะไรแล้ววะหรือเราต้องพัฒนาตัวเองแล้ววะหรือความสามารถเรามันไม่พอเราเข้าไปในบ้านเนี่ยเราไม่รู้เลยกระแสข้างนอกเป็นยังไงจนกว่าเมื่อเราจะออกจากบ้านปุ๊บเราจะเห็นว่ามีคนนั้นคอมเมนต์แบบนี้คนนี้คอมเมนต์แบบนั้นซึ่งในบ้านอ่ะเราใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเด็กใสๆคนนึงเลยแต่พอออกมาปุ๊บโหมีคำพูดนี้ด้วยเหรอวะโหมีคำพูดนี้ด้วยเหรอวะแต่ก็ก้าวข้ามผ่านตรงนั้นมาได้สำหรับพี่นี่คิดว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ
ใครสักคนมาไม่จำเป็นหรอกค่ะไม่จำเป็นหรอกสิ่งที่พี่นิดเปลี่ยนแปลงตัวเองคนอาจจะบอกว่ามันเกิดจากคำบูลลี่ไหมใช่คำบูลลี่มันส่วนหนึ่งแต่ถ้าคำบูลลี่แล้วมันจบแค่ตรงนั้นน่ะพี่นิดก็คงจะไม่พยายามพัฒนาตัวเองไปในด้านที่มันสวยขึ้นตอนเด็กๆที่พี่นิดคิดแบบพี่ไม่ใช่คนขี้เหร่หรอกแต่พอคนอื่นบูลลี่เราอ๋อหรอกูขี้เหร่เหรอวะนึกออกปะคอยตามคอยตามมันเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนคนเล่นมุกอะแล้วก็เคิร์ฟไปด้วยเขาสรุปกูขี้เหร่สรุปกูขี้เหร่ใช่ไหมแต่ถ้าวันนั้นเราบอกว่าเราไม่เปลี่ยนตัวเองได้ไหมก็ได้เพราะสุดท้ายเราก็คือ AF 1คนถูกไหมเราก็ยังได้ทำงานตอนที่พี่ขี้เหร่งานพี่อะก็ไม่ได้หายไปนะที่พี่พูดคำนี้พี่ก็ยังทำงานเรื่อยๆมีผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูเห็นความตลกสนุกสนานของเราแต่วันที่เราเปลี่ยนเพราะอะไรเราเปลี่ยนเพราะว่าเรานั่งมองตัวเองในกล้องแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังขืนไม่ดูแลตัวเองแบบเนี้ยไปทำงานคนอื่นเขาจ่ายตังเรานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการดูแลตัวเองหรือเปล่าวะไม่ใช่แค่ดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพแต่มันต้องดูแลหน้าตาด้วยเพราะเราใช้หน้าตาในการทำมาหากินเราต้องยอมรับข้อนี้ก่อนถึงแม้เราจะร้องเพลงแต่ถ้าเราฮ่าแล้วหน้าเราฮ่านี้ตลอดเวลามันก็คือไม่ได้นึกออกปะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตึงไว้ตลอดแต่ผู้หญิงเก่งแบบพี่นี้เนี่ยมีอีกหนึ่งคำถามอันนี้อยากถามมากคิดยังไงกับคำว่าไม่สวยต้องเก่งก็คิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นละเพราะว่ากูมีเงินเก่งแล้วกูมีเงินกูจะทำหน้าเมื่อไหร่ก็ได้ไม่สวยต้องไม่สวยต้องเก่งไม่จำเป็นแล้วตอนนี้ถ้าเก่งปุ๊บมึงสวยปั๊บเลยถูกปะจริงคนถามว่าเอาทุกวันนี้ทำไมแบบพี่นี่ถึงแบบเฮ้ยทำหน้าเนี่ยเปลี่ยนหน้าบ่อยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บ่อยก็ทุกอย่างมันใช้เงินนะน้องก็ถ้าไม่ใช่ความเก่งที่พี่ทำมันมาได้อะพี่จะไม่สามารถเอาตรงเนี้ยไปทำให้พี่สวยได้เลยนะทุกอย่างมันเป็นจุดเชื่อมกันไปหมดเลยถูกปะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณเก่งเมื่อไหร่ที่คุณพัฒนาตัวเองจนถึงระดับที่ว่าคุณสามารถที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันค่อยๆตามมาเองพี่รู้ป่ะพี่ทำให้หนูอะเปลี่ยนเปิดโลกความคิดใหม่สัญญกรรมอะบางทีคนบอกว่าสัญญกรรมอะเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองสัญญกรรมคืออะไรรู้ป่ะสำหรับหนูตอนนี้คือการดูแลตัวเองและที่สำคัญถ้าจะทำก็ต้องศึกษาให้ดีหาสถานที่ที่ได้คุณภาพใครพูดไปสิเพราะอย่างแขอย่างเงี้ยมั่นใจมากกับ SLC คลินิกไปที่นี่ประจำที่อื่นแขไม่ไปเลยปรบมือให้เขาช่วงที่พี่เปลี่ยนแปลงตัวเองพอได้ AF แล้วแบบว่าหาหมอหนักหน่อยแล้วแบบอุ๊ยเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยน่าเปลี่ยนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งปะมีแล้วก็กลายเป็นกระแสคือเป็นกระแสที่คนพูดถึงแรกๆนะคนยังด่าอยู่คนยังด่าแบบว่าอ๋อสวยเพราะทำอะไรอย่างเงี้ยสวยเพราะทำหน้าสวยเพราะอย่างนั้นสวยเพราะอย่างนี้คือเราก็แบบเราก็นึกได้ใจนะตอนกูไม่ทำมึงก็ด่ากูพอตอนกูทำมึงก็บอกว่าสวยเพราะทำเราก็นึกได้ใจว่าเฮ้ยไม่ว่าจะสวยหรือจะไม่สวยอ่ะมันก็ยังถูกพูดถึงอยู่ดีแล้วเราจะไปหยุดคำพูดเขาได้ยังไงเออเราก็ได้แต่ฟังแล้วเราก็เงียบจนสุดท้ายแล้วเรามีคนมาถามเราบอกว่าเนี่ยมีคนแบบขึ้นกระทู้นะคะหรือแบบขึ้นในเพจว่าแบบไปทำหน้ามากูเหรอบอกอ๋อทำหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะทำหมดเลยยกเว้นหูค่ะที่ไม่ทำคนปรบมือจ้ะสบายใจคนปรบมือกูงงมากกูงงตักกะเขามากเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทำคือทำจนกว่าเราจะแฮปปี้มั่นใจและพอใจและสบายใจสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันออกมาจากตัวเรานะมันคือรังสีของความมีความสุขอ่ะมันคือการชายนิ่งออกมาว่าอ๋อเขาภูมิใจในตัวเขาเขามั่นใจในตัวเขาแล้วแล้วมีการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมพี่พอไปทำมาความเปลี่ยนแปลงเยอะมากแขเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเนี้ยตอนที่พี่ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ดูแลตัวเองเยอะๆเนี้ยค่ะพวกงานที่เป็นเรื่องความสวยความงามไม่มาเลยพอเขาจะมองเราว่าเป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนึงที่เราดูดีขึ้นนะคะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันจะมีคำถามแล้วทำได้ไหมครับ อันนี้ทำได้ไหมซึ่งเมื่อก่อนไม่มีดอกไม่มีความบอบบางนี้เกิดขึ้นที่ตัวกูเลยก็จะแบบน้องทำได้อยู่แล้วถามกูก่อนนะบางครั้งกูก็ยังต้องใช้ชีวิตอีกยาวนะใช่ป่ะถามว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไหมไม่แต่มันอาจจะเป็นเพราะการที่เราดูแลตัวเองมากขึ้นมันก็เลยทำให้คนอื่นเขาอยากจะดูแลเราเดี๋ยวจะมีคำถามมีเกมมาให้เล่นน่ารักให้แค่3วินะพี่ถ้ามีคนมาพูดต่อหน้าพี่จะตอบว่ายังไงหน้าผุจังขอยืมไปทำทางลูกรังหน่อยขอให้มึงเดินแล้วล้มมึงเดินก้าวแรกล้มเดินก้าวสองตายค่ะอันนี้เป็นเกมนะเออเข้าใจหนูเป็นคนถามแต่ต้องตอบไวไงอ๋อตอบไวอีหน้าปลวกดีนะเขาได้กัดไม้บ้านมึงไงหน้าตาอย่างนี้เหรอจะร้องเพลงเพราะมึงมาร้องแข่งกับกูไม่ล่ะทำหน้าไปเป็นแสนได้แค่นี้หรอหรือกูต้องทำเป็นล้านอ่ะพูดจริงปะเนี่ยกูต้องหาตังค์เพิ่มอีกเหรอหน้าหรือเสื้อผ้าทำไมเปลี่ยนบ่อยจังที่ผัวกูเปลี่ยนบ่อยกว่าหน้ากับเสื้อผ้ามีอะไรไหมเออกูก็เปลี่ยนบ่อยไม่ต้องไปช่วยเขาไม่ต้องไปช่วยเขาขอโทษขอยืมฟันไปทำเล้งหน่อยมึงจะยืมไม่ได้อันนี้กูพูดเลยเพราะกูทำวีเนียที่ SLC จ้ะไม่
เดี๋ยวก่อนจะไปคำถามสุดท้ายอะไรคือเลนกระดูกหมูที่เขาต้มแซ่บอ่ะต้มแซ่บเล้งอ่ะพี่ดอกก็ไม่รู้กับเกลือไปทำนี่นี่กระดูกอ่อนหน้าแบบนี้เวลามีเซ็กต้องเอาถุงคุมปะต้องเอาถุงคุมปะกูไม่ได้พูดกับเราอีดอกอีพีสองอยู่ค่ะกับหนังเออพุ่มกับหนังแขกคิดไปเยอะคุณผู้ชมครับวันนี้มีของดีมาแนะนำนะฮะนั่นก็คือทรีทเมนต์แผ่นนั่นเองนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ได้มากระปุกเดียวนะฮะมา2กระปุกเลยนะกระปุกสีเขียวนะฮะตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะฮะสำหรับคนที่มีผิวอ่อนโยนนะฮะสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะฮะแล้วสีฟ้าใช้ไม่ได้ทุกวันหรอสีฟ้าเนี่ยจะใช้ดีนะฮะถ้าจะใช้แบบว่าวันเว้นวันนะฮะหรือว่าอาทิตย์ละ2ครั้งนะฮะวิธีใช้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะเปิดกระปุกมาปุ๊บนี่มีมาคีบเล็กๆให้นะแล้วก็หยิบนี่ทรีทเมนต์แผ่นขึ้นมานะฮะนี่จะมีอยู่2ด้านนะฮะตัวด้านนี้นะฮะที่เป็นละเอียดละเอียดเนี่ยอันนี้ก็จะเอาไว้สครับผิวก่อนนะฮะพอสครับผิวเสร็จปุ๊บนะฮะตบให้แห้งนะเราจะใช้อีกด้านหนึ่งนะที่เป็นเม็ดปุ่มๆนะฮะนี่ค่อยๆลูบตัวทรีทเมนต์ลงบนผิวนะฮะเพียงแค่นี้นะฮะผิวของคุณก็จะกระจ่างใสนะฮะหรือว่าจุดด่างดำหรือว่ารอยดำบนใบหน้าเนี่ยก็จะจางลงนะฮะหรือถ้าใครอยากลองใช้แล้วอดใจไม่ไหวคุณง่ายๆไปหน้าปากซอยเธอไปเซเว่นอีเลเว่นเขามีแบบซองให้แล้วนะจ๊ะ49 บาทบอกเลยนะครับว่าสูตรเดียวกับคลินิกเลยจ้าคุณขาอยู่บ้านก็เหมือนอยู่คลินิกละจ้าคุณขาฟีลลิ่งเดียวกันเลยค่ะทิ้งท้ายพี่นิอยากให้ฝากถึงคนที่เหมือนที่บอกแหละมีน้องๆหลายคนที่กำลังจะเข้าวงการบันเทิงที่ต้องมาเจอสิ่งนี้เจอคอมเมนต์จากโลกโซเชียลหรือว่าหลายๆคนที่บางคนเป็นดาวโรงเรียนเป็นเด่นเป็นนักร้องโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างเวลาที่คนมาบูลลี่เราหรือว่าแบบมาว่าเราอะค่ะให้คิดก่อนว่าเขาอะมีปมในชีวิตเขาซึ่งเราไม่รู้หรอกนะว่าปมเขาอะมันมาจากอะไรแต่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปผูกปมเขาให้แน่นขึ้นเรามีหน้าที่คลายปมของตัวเองนะหมายถึงเวลาเขาว่าอะไรเรามาเนี่ยเราเก็บเข้ามาคิดมันก็เหมือนเป็นการผูกปมให้ชีวิตเราไปอีกทั้งที่ชีวิตเราไม่เคยมีปมมาก่อนเลยแล้วทำไมเราถึงไปเอาปมเชือกของเขาอะมาผูกชีวิตเราไปลากไปอยู่กับเขาล่ะทำไมเราไม่แบบอยู่ของเราอยู่แล้วตัดเชือกออกจากเขาให้ปมนั้นอะมันเหลืออยู่แค่ปมเดียวเป็นปมของชีวิตเขาไปเราใช้ชีวิตเราให้มันมีความสุขโอ้สุดยอดมากแล้วสำหรับใครที่หล่ออายุน้อยแล้วมึงไปบูลลี่เขาแล้วมึงมีปมมึงมานี่มึงเจอกูทำอะไรสักพักปมครับกูกลัวเลยอ่ะนี่ที่ฟังอยู่น้องบอกว่ากำลังจะบูลลี่กำลังจะปล่อยดีกว่าปล่อยดีกว่าไหนๆก็มาแล้ววันนี้เป็นนักร้องอันนี้โอ้ชอบมากตอนที่พี่ไป Sing Your Face Off ที่ร้องเพลงของคนญี่ปุ่นเพลงอะไรนะของ XJAPAN ของ XJAPAN ใช่ๆใช่เป็นไรอ่ะร้องโอกาสร้องเพลงพอร้องเพลงก็มาถามเป็นไรแต่วันนี้พี่มาทั้งทีร้องเก่งขนาดนี้อยากให้สอนหนูร้องได้เพลงอะไรอ่ะบอกกูด้วยเพราะว่าบางครั้งกูก็ลืมเพลงตัวเองอ้าวหรอครับชื่อเพลงว่าไอ้เรื่องความรักก็เคยผิดหวังทำไมฉันถึงต้องตายใช่ไหมมันเนื้อเพลงอะไรวะอ๋อนี่แหละฉันนี่แหละฉันเป็นคนไม่เคยอ่อนหวานน้อยคนจะเห็นน้ำตาเธอใครดีมาเราก็ดีไปร้ายมาร้ายกลับไม่โกงแกล้งโง่ยิ่งทำไม่เป็นร้องได้ไหมอ่อนแอไม่ให้ใครเห็นและเหมือนใครๆก็มองว่าฉันเสียใจไม่เป็นไอเรื่องความรักก็เคยผิดหวังไม่ทำให้ฉันต้องถึงตายถ้าเธออยากรักฉันขอเรื่องเดียว อย่าหลอกกันได้ไหมนี่แหละฉันนี่แหละฉันนี่คือความจริงที่ได้เจอว้ายมันเป็นพีสเมกเกอร์เออจะไม่คล้ายว่ะอ๋อเหรอคุณมีเซนส์นะเนี่ยใช่ไหมคุณมีเซนส์แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเพลงพี่หรอทำไมไม่มีเซนส์แบบคนอื่นเนี่ยมันก็ซ้อมมาแล้วอ่ะเขาคงจะเอาทีมงานเอาเนื้ออะไรมาให้อ่ะไปเอาพิซซ่าเกอร์มาอีกเออขอโทษทุกคนเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้มีหัวใจที่เป็นร้องเป็นผู้ชายก็ได้เนื้อความเข้มแข็งไม่ได้ช่วยเหลือเมื่อมันถูกทำร้ายหากได้ลองรักใครสักคนใช่
ตอนเทคให้ทั้งใจและเธอรู้ว่าไม่เนื้อเพลงพี่แขกทำไมแต่งเพลงเขาร้องอ่ะร้องง่ายๆสิอยากรู้ไหมใครแต่งใครสงการโอ้ตลกมากว่าอยู่ว่าทำไมคนที่ร้องเพลงไม่เป็นแบบเราอ่ะทำไมร้องได้ทำไมถึงมีเซนเออมันคือมันเป็นอย่างนี้ไม่ทันแล้วที่มึงขยับไปเมื่อกี้ไม่ทันแล้วคนนี้ยังมีหัวใจที่เป็นเนื้อความเข้มแข็งไม่ได้ช่วยเหลือเมื่อมันถูกทำร้ายหากได้ลองรักใครสักคนก็เทให้ทั้งใจและเธอจะรู้ว่าไม่มีใครรักเธอได้เท่าฉันเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้หาที่ไหนก็ได้นี่และฉันเฮ้ยพร้อมมากครับคุณพี่คุณร้องดีนะใช่ไหมเสียงหล่อไหมเสียงดีนี่ขอบคุณมากคุณมีแบบมีเรนจ์ที่กว้างอ่ะคุณร้องได้หลากหลายมากกว้างเหมือนของคุณไหมคะจะของพี่เข้ามาคือโหวกเลยเข้ามาว้าวโอ้โหมาทั้งทีวันนี้แฮปปี้มากมีความสุขมากพี่ก็น้องเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าตั้งแต่เข้าวงการบันเทิงมาก็น้อยครั้งที่เราจะได้แบบว่ามาพูดคุยกันแล้วหนูก็ไม่แทบแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานกันใช่ทำงานแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้ในอีกด้านหนึ่งวันนี้ขอบคุณพี่สานีมากนะคะแล้วขอบคุณสถานที่นะฮะร้านนะฮะดอสซินดาวนะฮะบาร์แอดโซเชียลคลับที่นี่ด้วยนะฮะนี่ใครอยากมาแนะนำเลยเพราะอันนี้กลับมาแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมร้านมืดนี่มากับใครมากับใครลูกค้าไม่มีใครเห็นนะจ๊ะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับรายการนะมีแคร์บายหมีแคร์นะทางช่อง SLC Clinic นะฮะวันนี้ลาไปก่อนสำหรับ EP หน้าจะเป็นใครฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเออสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะผู้หญิงคนนี้ยังมีหัวใจที่เป็นเลือดเนื้อดีมากค่ะไม่เคยจะเชื่อว่าเธอทำหน้าบ้าขั้นแรกเลยคือเวลาที่เราโดนคนบูลลี่มาเราต้องมองตัวเองก่อนว่าเราเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมสมมตินะพี่นี้ใช้ข้อคิดของตัวเองเลยเราจะอ่านก่อนเราอ่านแล้วเราก็มองตัวเองว่าหรอเรายังใช่ไหมเรายังไม่ดีใช่ป่ะงั้นเราพัฒนาตัวเองก่อนเมื่อไหร่ที่เราพัฒนาตัวเองปุ๊บคือการยอมรับการพัฒนาตัวเองแล้วก็ลงมือทำนั่นหมายความว่ายอมรับว่าสิ่งที่เขาพูดมาจริงไหมเราต้องจำแนกให้ได้โดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองนะถ้าเราเข้าข้างตัวเองเราจะบอกว่าสิ่งที่มึงพูดมาโอ้โหไม่จริงแล้วก็จะเกิดเป็นโมโหถูกต้องแล้วเราก็จะตอบกลับไปทันทีเลยแต่พอเขาด่ามาปุ๊บอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงตัดทิ้งไปเลยคุณจะพูดอะไรก็พูดไปดิ